ดีครับวันนี้รายการซีเก้งทอยนะครับมีน้องๆขอให้มาสอนการทำไดโอรามานะครับเป็นน้องๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับในอำเภอพิมายนะก็จะทำเกี่ยวกับไดโอรามาฉากสงครามนะครับน้องๆมีรถถังที่เป็นพลาสติกโมเดลคิดนะครับเดี๋ยวผมจะเป็นโค้ชให้นะครับไม่ได้ลงมือเองนะเป็นโค้ชแล้วก็แนะแนวบอกน้องๆว่าควรจะทำอย่างไรบ้างนะครับไปติดตามกันดูว่าน้องๆจะลุยกันได้ขนาดไหนและฝีมือของเด็กม.3ได้ประมาณไหนไปดูกันครับสวัสดีครับวันนี้มีน้องๆจากโรงเรียนพิมายวิทยานะครับชั้นมัธยมปีที่3วันนี้มาทำอะไรกันทำงานส่งครูครับทำอะไรเอ่ยทำวันนี้มาทำไดโอรามาครับผมเกี่ยวกับสงครามนะครับนะก็น้องเขาแอคชั่นเบสก็เป็นฝาถังสีนะครับวันนี้เรามาแนวโลคอสเลยเดี๋ยวเพื่อนๆในชาแนลเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องๆมีแนวคิดจะทำลักษณะยังไงนะใครได้ไอเดียก็ลองทำตามได้เลยนะครับคลิปนี้ลงวันอาทิตย์ดูใหม่เกินไปดูมันใหม่ขั้นตอนแรกคือน้องๆมีเป็นพลาสติกโมเดลคิดนะครับเป็นรถถังนะเอามาได้บัตรทำให้เกิดรอยแบตเตอร์ดามีเอกนะครับก็วันนี้มีสมาชิก3ท่านนะมัธยมปีที่3นะครับนี่นะครับหลังจากน้องๆได้บัตรแล้วนะก็ประมาณนี้เลยนะครับแบบโลคอสก็สีอะคริลิกกีวีดำนะครับแล้วก็อะคริลิกสีน้ำตาลสีดำนะก็ได้เยอะๆประมาณนี้เลยก็ดูเก่ามากยิ่งขึ้นน้องๆเขาบอกว่ามันเป็นรูปแบบของสงครามนะครับก็เช่นเคยใช้ยายพูดี้เอสเตอร์นะที่เราซื้อตามร้านตู้ปลานะครับก็มาขยี้นะครับขยี้ให้มันดูกว้างนะประมาณนี้แล้วก็ยัดเพื่อสร้างเป็นเหมือนควันนะครับจะแต่งให้สวยงามนะเดี๋ยวเราดูว่าเสร็จเป็นยังไงนะครับครับแล้วเราก็ใช้กระดาษลังฮะมาเป็นฐานทำให้ผิวมันดูไม่เท่ากันนะครับว่าเดี๋ยวต่อไปเราใช้เป็นปูนปัตเตอร์นะฮะนี่คือปูนปัตเตอร์นะครับเดี๋ยวเราจะผสมกันอีกทีแล้วเราก็จะใช้ปูนปัตเตอร์ทาลงไปตรงนี้เห็นไหมฮะว่ามันจะเวลาเรานี่เห็นไหมก็จะพื้นผิวเทเลซายมันต้องไม่มีความสม่ำเสมอมันจะไม่เสมอกันนะฮะเราค่อยทำแบบโอเคครับแข็งเชียร์ปูจะแข็งแล้วก็มากดยังกดแล้วครับการเทก็เทธรรมดาก็ได้แต่ใช้ไม้ไอติมนำพาให้มีหนึ่งให้มันคุมตัวที่เราจะทำเป็นทรายให้ครบก่อนตรงเนินก็ดูขอบเลยนะครับเนี่ยมันจะยากตรงนี้เดี๋ยวไปปูทีหลังแล้วคือฟองนี่คือค่อยจิ้มที่หลังใช่ไหมครับฟองจิ้มก็ได้ไม่จิ้มก็ได้เพราะยังไงเป็นทะเลทรายเดี๋ยวเราใช้แปรงมาขูดออกอยู่แล้วไม่ต้องไปซีเรียสเลยตรงนี้ทีไม่ต้องติ้มก็ได้จริงเนี่ยสังเกตว่าถ้าเกิดมันเป็นปูนปัตเตอร์ในถ้วยเดียวกันเนี่ยเห็นไหมพอเทไปแล้วเลเยอร์มันจะเป็นชิ้นเดียวกันหมดเลยมันเลยต้องเทอีกรอบนึงเพื่อให้มันเป็นเลเยอร์ที่ข้างล่างแข็งแล้วข้างบนก็เป็นเลเยอร์ใหม่มันจะได้เป็นพื้นสัมผัสอีกพื้นนึงที่จริงตอนนี้ถ้าเกิดใครพอใจเนี่ยก็เอาทรายมาโรยเลยก็ได้ให้มันเป็นโขดหินโขดอะไรคร่าวๆประมาณนี้มันจะยากตรงนี้เพราะไปทำเป็นถ้ำไว้อันนี้ก็หมดแล้ว1ถ้วยนะที่จริงถ้วยเดียวก็น่าจะพอนะครับอันนี้ก็รอให้มันแห้งไม่ได้ใส่เกลือนะก็จะใช้เวลาหน่อยครับถ้าใครไม่ซีเรียสเรื่องฟองอากาศก็ไม่ต้องจิ้มออกสังเกตดูมันจะไล่สโลว์ไปละเรารอให้มันแห้งนิดนึงโอเคกดหลังจากลุยปูนปัตเตอร์แล้วนะครับตามพื้นที่คันนี้เดี๋ยวรอใกล้แห้งเราจะมาปรับแต่งอีกเดี๋ยวน้องๆจะโรยหินนะมาดูว่าน้องๆจะโรยหินแบบไหนเอาโรยกันเลยครับอยากโรยแบบไหนก็โรยเลยนะอันนี้อะไรบัตเตอร์โน่นี่นะปรับแสงแล้วนะครับนั่นไม่ใช่เราโรยจริงเหรอเพื่อนอันนี้ต้นไม้อย่าเพิ่งใช้เลยอันนี้เป็นหินก้อนโรยลงไปเลยใช่ไหมพอเลยไหมนั่นอะไรนี่อยากโรยคือโรยลงเลยอันนี้หินละเอียดก็นี่เดี๋ยวพี่จะโรยให้ดูคร่าวๆแล้วก็โรยนี่อ่ะ
เนี่ยเพราะตอนเนี้ยมันจะแทบไม่ต้องพึ่งกาวแล้วก็โรยไม่ต้องเยอะให้มันมีพื้นสัมผัสให้มันเหมือนทรายแล้วก็เป็นพื้นสัมผัสที่เป็นหินก้อนใหญ่โรยไปเลยนะครับอยากได้ตรงไหนโรยไปเลยไม่มีทิศไม่มีถูกเพราะว่าฉากที่เราทำมันคงไม่มีในโลกหรอก อ้าวเราก็เอาเลเยอร์อีกเลเยอร์หนึ่งมาตัดไหนหินอิฐบล็อกครับหินอิฐบล็อกอยู่ไหนเอ่ยสีน้ำเงินอ่ะหินกล่องสีน้ำเงินนั่นแหละเนี่ยตัวนี้จะเพิ่มเราไม่จำเป็นต้องวางตรงทางก็ได้เหมือนพิซซ่าเลยเนาะพิซซ่าขายเราทำขายไหมพี่ว่ารุ่งหรือยังเอิร์ธกินไหมล่ะกินเข้าไปน่าจะลองรวยกันเลยอยากได้ประมาณไหนใส่ไปเลยครับเพราะว่ายังไงเดี๋ยวพื้นเราจะต้องมาทำสีอยู่แล้วเอิร์ธเรามีท่าใส่ไหมไม่ได้มึงกูทำได้เหรอท่านมึงไม่ต้องโดนสอบเลยเดี๋ยวนี่ครับน้องๆก็โรยนะเพิ่มเท็กเจอร์ก็มีโรยทรายนะครับเดี๋ยวมาเก็บสีอีกนะก็ให้ความรู้สึกเหมือนขึ้นนะโอเคเดี๋ยวลองดูว่าเวลาเอารถถังมาประกอบเนี่ยแล้วก็ซากที่เป็นหลุมระเบิดเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับโอเคน้องๆก็นะครับให้ดูหน้าน้องๆความพยายามนะครับไม่เคยทำร้ายใครสักคนที่เข้าใจเนี่ยร้องผิดไหมวะ ก็ออกมาเป็นรูปแบบประมาณนี้นะครับให้อารมณ์ทรายก็มีสีมาช่วยเพิ่มนะครับบรรยากาศก็มีต้นไม้นิดนึงโขดหินที่เป็นสีแดงนะครับแล้วก็พื้นที่เป็นทรายสีดำนะก็ทรายตู้ปลาตัวนี้ก็พื้นทรายก็ทรายจริงๆเลยนะโรยบนปูนบัตเตอร์นะครับเพื่อให้ฐานมันแข็งแรงเวลายกไปไหนเนี่ยฐานเนี่ยถ้าเกิดแห้งแล้วเนี่ยสามารถคว่ำได้เลยนะคว่ำตีลังกาได้เลยก็เพิ่มความแข็งแรงนะครับก็คร่าวๆนะโอ้ผลงานเด็กม.3ใช้ได้เลยนะครับพี่ไม่ได้ทำสักอย่างนะพี่เป็นแค่โค้ดให้เฉยๆนะครับโอเคเดี๋ยวดูน้องๆเขาจัดแต่งกันต่อการโรยหญ้านะครับอ่ะดูเลยไม่ถูกแล้วปิ้วด้วยน่ารักเลยปิ้วปิ้วอย่างเอฟเฟกต์น้องก็โรยคลี่ๆแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวพี่จะตามหยอดกาวร้อนเนี่ยแบบเนี้ยคือถ้าเกิดมันไม่เป็นกลุ่มกันพี่จะโรยยากอันนี้โรยแล้วนะหยอดแล้วนะมือยี่มันขยี้เพราะว่าไม่งั้นมันจะปิวเวลามันโดนลมระวังนิ้วเป็นไรไม่อยากโดนประสบการณ์กาวร้อนโดนไรชินแล้วกูชินแล้วเนี่ยอยู่แบบเนี้ยท่าแบบเนี้ยทั้งวันไปแข่งไรบอกเลยเห็นเด็กหัตถกรรมอ่ะโอ้โหโคตรแย่ทุกคนไรมือหายโดนเลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วของผลงานนะครับน้องๆอายุ15ปีม.3 โรงเรียนมัธยมโรงเรียนพิมายวิทยานะก็ใช้ฝาอย่างแรกนะครับใช้ฝาถังสีก็เป็นอุปกรณ์ง่ายๆเลยนะครับน้องๆก็ออกแบบว่าอยากได้เป็นเหมือนทะเลทรายกึ่งโอเอซิสนิดนึงนะเป็นลักษณะของมีการลบนะครับก็จะมีการลงดีเทลคือเลเยอร์ของสีที่เป็นทรายสังเกตมีสีดำๆเนี่ยเพื่อตัดให้มีความรู้สึกว่าพื้นผิวมันไม่ได้มีแค่สีเดียวนะครับไม่งั้นมันจะกลืนกันเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับแล้วก็มีเป็นเนินทรายที่ใช้จากกระดาษลังนะครับมาวางเป็นโครงก่อนแล้วก็โรยด้วยปูนปัตเตอร์แล้วก็มีทรายมีหินมีท่อนไม้นะครับมาอันนี้ก็ถือว่าผลงานใช้ได้เลยนะอายุ15ปีนะครับจินตนาการนะครับผมก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะเป็นไลฟ์โค้ชเฉยๆแค่บอกแนววิธีทำเฉยๆนะครับก็นี่ทุกคนสามารถทำได้นะครับอยากให้ดูเจ้าของผลงานนะครับทั้ง3คนเลยเป็นงานกลุ่มนะครับส่งอาจารย์นะส่งอาจารย์วิชาอะไรครับผมวิชาศิลปะครับศิลปะนะเป็นกลุ่มเดียวที่ทำไดโอรามาด้วยนะครับน่าจะทำแต่ชั้นเราโอเคนะ ก็แนะนำตัวทีละคนชื่ออะไรชื่อเล่นพอครับผมชื่อเอิร์ธครับม3นะครับชื่อมิกครับชื่อน้องมิกนะครับชื่อเบนครับชื่อน้องเบนนะครับโอเคครั้งนี้คือการทำไดโอรามาครั้งแรกเลยหรือเปล่าในชีวิตครั้งแรกครับครั้งแรกประสบการณ์เป็นยังไงบ้างสนุกครับรู้สึกว่าได้ประสบการณ์เยอะแต่ก็มีสิ่งที่ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดอะไรคือว่าเราคิดอย่างนี้ใช่ไหมคือว่าเราคิดมาตั้งแต่แรกก็เป็นอีกอย่างนึงนะครับแต่ว่าเวลาทำจริงอาจจะได้อีกแบบนึงก็ได้ปรับเปลี่ยนเฉพาะหน้าเฉพาะการด้วยอุปกรณ์ด้วยนะครับความคิดในจินตนาการเราด้วยมีใครเสริมอะไรอีกไหมไม่ทำเลยครับโอเคงั้นเดี๋ยวทิ้งไว้กับผลงานน้องๆนะครับขนาดใหญ่เลยนะโอเค
ากดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ